จริงๆเนี่ยการที่เบสได้ให้บูชาวัตถุมงคลเนี่ยถามว่ามันเป็นหลักไหมมันคงไม่ใช่หลักกับธุรกิจเบสธุรกิจหลักเบสคือผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแต่ที่มีให้บูชาวัตถุมงคลเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาทำยังไงถึงจะค้าขายดีหรืออยากมีเงินเข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเบสเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราด้วยนะคะเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาวัตถุมงคลมาแต่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลรวมถึงมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเบสทำอะไรอยู่หรอก็หลายอย่างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามพวกอาหารเสริมพวกดูแลผิวดูแลหุ่นสุขภาพดีประมาณนี้ค่ะธุรกิจออนไลน์ที่เบสทำเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแล้วเนี่ยก็ยังมีวัตถุมงคลด้วยคือต้องบอกกันว่าเดิมทีเนี่ยป้าป้าเบสเนี่ยเขาเป็นสินแสซึ่งรับดูห่วงจุ้ยการตั้งศาลประมาณนี้ค่ะรวมถึงมีวัตถุมงคลให้บูชาแล้วแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเขาทำธุรกิจอะไรเขาอยากจะเสริมในเรื่องไหนอย่างปีเสียเนี่ยก็เป็นเทพที่ช่วยในเรื่องของการค้าขายคนก็จะบูชาส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นใหญ่นะวัตถุมงคลเนี่ยมีหลายอย่างทั้งปีเสียกวนอูฮกลกซิ่วหรือเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเทพเนี่ยท่านก็จะช่วยในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักๆถ้าเป็นในเรื่องของการค้าขายแล้วก็เก็บทรัพย์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของปีเสียมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะเบสมีความศรัทธาในส่วนนี้อยู่แล้วมีอยู่วันนึงป้าเนี่ยส่งสร้อยข้อมือปีเสียมาให้ป้าบอกว่าให้ใส่ไว้นะลูกจะได้ค้าขายเฮงๆพอป้าส่งมาให้แล้วก็ใส่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันมีเงินเข้าเยอะกว่าปกติซึ่งตอนแรกเบสก็เอะใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงก็เลยใส่อีกคือมันจะมีช่วงนึงที่เราไปทำงานที่รัตนบุรีแล้วมันยุ่งอะค่ะเราก็เลยมีการโพสต์ขายที่น้อยลงแต่ว่าในขณะที่มีเงินเข้าทุกวันคือเราส่งของตลอดไม่ว่าจะเป็นส่งทางไปรษณีย์หรือว่านัดรับก็มีเราขายของได้อะลูกค้าถามหาสินค้าที่เราไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่มาตลอดแล้วที่เบสชอบอยู่อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือมันสวยหมายถึงว่านอกจากที่จะเป็นวัตถุมงคลที่เราพกติดตัวได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเครื่องประดับที่ทำให้มือเรามันดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามั่นใจนอกจากปีเสียแล้วก็ยังมีตะกรุดยันโสรสมงคลซึ่งตะกรุดยันโสรสมงคลเนี่ยถือว่าเป็นยันในตระกูลยันที่สูงที่สุดแล้วก็ครอบคลุมในทุกเรื่องนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายเป็นตะกรุดดวงมหาเศรษฐีช่วยในเรื่องของการค้าขายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเมตตามหานิยมแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเราจะสังเกตได้ว่าบางธุรกิจเขาแบบประสบความสำเร็จอะค่ะเขาจะมียันโสรสติดไว้อยู่ที่ร้านเลยซึ่งช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยประมาณนี้ค่ะตะกรุดยันโสรสที่ทำเป็นสร้อยข้อมือได้แดงเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสบูชาแล้วก็สามารถพกติดตัวในขณะที่ดูทันสมัยมากขึ้นอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดที่ย่อได้แล้วนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะอยู่ที่การผ่านพิธีไม่ว่าจะเป็นปีเสียเองหรือแม้แต่ตะกรุดยันโสรสมงคลเนี่ยจะต้องมีการผ่านพิธีที่ถูกต้องอย่างปีเสียเป็นเทพทางศาสตร์จีนก็ต้องมีการทำพิธีคุยกีตะกรุดยันโสรสมงคลเป็นศาสตร์ไทยก็ต้องมีการผ่านทำพิธีทางวัดลงพิธีโดยพระวัตถุมงคลทุกชิ้นที่เบสนำมาให้บูชาค่ะผ่านการทำพิธีปลุกเสกทุกเส้นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็ในส่วนของปีเสียนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะร่วมทำบุญที่วัดแต่ถ้าเป็นตะกรุดยันโสรสมงคลนะคะในโอกาสนี้คือถ้าใครบูชาก็จะได้ทำบุญร่วมสร้างวิหารด้วยคือทั้งหมดเลยจริง
จริงๆเนี่ยการที่เบสได้ให้บูชาวัตถุมงคลเนี่ยถามว่ามันเป็นหลักไหมมันคงไม่ใช่หลักกับธุรกิจเบสธุรกิจหลักเบสคือผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแต่ที่มีให้บูชาวัตถุมงคลเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาทำยังไงถึงจะค้าขายดีหรืออยากมีเงินเข้าแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะเบสเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราด้วยนะคะเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาวัตถุมงคลมาแต่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลรวมถึงมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่ต่อให้เรามีวัตถุมงคลดีแต่ถ้าเราประมาทในชีวิตเราก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้อะถ้าเราทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเราด้วยความดีของเราอยู่แล้วประมาณเนี้ยค่ะ